สวัสดีครับผมต้มเกตโตเกปานุดาทุ่งวันนี้ก็มาลองฟังเสียงนกกระทาผมก็มากับกล้องแล้วก็ลำโพงรีโมทตัวหมานตัวเดิมนะครับตัวนี้เข้าปีที่5นะครับตอนนี้ก็ฟังรอฟังเสียงมันขันนะครับเอาไงดีครับพี่น้องนกกระทาขันนี่ครับนี่แล้วก็ไข่ขันทางนี้ครับไปทางไหนดีเอาละครับพี่น้องผมตัดสินใจเล่นไก่อยู่ครับเมื่อกี้มันขันด้านไหนนี่ผมวางซิงครับ1 2 3 4นะครับแล้วก็5ตรงนี้ผมลำโพงไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมวางซิงอีกหลังดีกว่าใส่ขวาไก่มันขันนี่นะครับผมตั้งกล้องไว้ตรงนั้นลองดูครับมีเปอร์เซ็นต์มาสูงเลยนะครับแต่นี เรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับไปไหนไม่ได้ครับไปไหนไม่ได้ครับดูครับดูครับดูคือมันติดแล้วมันหวั่นขามันครับขามันเกี่ยวมันไปไหนไม่ได้ดิ้นไม่ได้เลยครับไก่นุ่มไหมพี่น้องไก่ไก่นี่เลยครับลำโพงดีมีใช้ไปกว่าครึ่งครับพี่น้องว้าประมาณนี้ครับประมาณนี้ดูว่าทีแรกมันขันนะพี่น้องผมสรุปให้นะครับคือมันขันแถวนี้ครับแต่ผมก็ยังจับจุดไม่ได้ทำเลก็มันโล่งกันไปครับผมก็เลยวางเหมือนผมอธิบายเมื่อกี้นะตรงคลิปแล้วผมวิ่งไปนั่งต้นมะม่วงครับปรากฏว่ามันอยู่ด้านบนครับผมเข้าใจมันอยู่ที่ตรงนี้บินลงนะครับแล้วมันจะเข้าอันนี้ละมันน่าจะเห็นซิงครับเพราะว่าซิงอันนี้มันก็วิ่งมาโดนตรงนี้ครับนี่แหละครับนี่แหละครับข้อดีของลำโพงนะครับผมแล้วก็ซิงครับเจอกระทาต่อกระทาครับเจอไก่ต่อไก่ครับพี่น้องโอ้โหวันนี้ไม่เหี่ยวนะครับหลักลักษณะก็วางซิงของไก่กับกระทานะครับก็เหมือนกันครับพี่น้องกระทาผมก็จะวางลักษณะแบบนี้แหละแล้วก็เอาลำโพงวางตรงนี้นี่ครับสิ่งนี้ข้างลำโพงเผื่อแบบว่ามันหลุดตรงนั้นมาแล้วก็มาเจอลำโพงเนี่ยมันจะได้มาข้างลำโพงแล้วก็ติดตัวข้างลำโพงครับไก่ครับพี่น้องไก่สวนมะม่วงครับพี่น้องไก่สวนมะม่วงครับไก่กำลังหนุ่มนะพี่น้องไก่หนุ่มดีนะครับสวยครับพี่น้องประมาณนี้ครับไก่ยังไม่ถ่ายขนเลยครับก็วันนี้ไม่เหี่ยวนะครับเดี๋ยวไปกระทาต่อครับยังไงก็ฝากลำโพงด้วยนะครับผมลำโพงรีโมทตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวเดิมของผมครับผมตัวเดิมของผมนะครับแล้วก็มีกล้องด้วยนะครับกล้องผมยังไม่ทันเก็บครับพี่น้องอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวเอาลำโพงก่อนครับวันนี้เอ้ยดีใจครับพี่น้องครับผมลำโพงนะครับก็ฝากเป็นใครที่สนใจนะครับ
็นลำโพงรุ่นนี้นะครับรุ่นตัวนี้ผมใช้มาเข้าปีที่5แล้วครับสังเกตลายนะครับลายแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันครับผมยังใช้ลายตัวนี้อยู่นะครับใครที่ติดตามผมมานะครับก็จะรู้นะครับว่าผมใช้มากี่ปีแล้วเนี่ยโทนนับตัวนี้ตัวนี้รวมเสียงนะครับเสียงไก่เสียงกระทานะครับเน้นเสียงไก่กับกระทานะครับเพราะว่าผมเล่น2ตัวนี้เนาะตัวอื่นนี้ผมไม่ได้เล่นเป็นเสียงที่ผมใช้นี่เลยนะครับเสียงที่ผมดัดแปลงตัดต่อมาเองเลยนะครับเสียงที่ผมใช้นี่เลยครับรวมแล้วเสียงอื่นๆด้วยประมาณ80กว่าเสียงครับลำโพงรวมเสียงอยู่ที่1550รวมส่งเข็มเงินไปทางครับเสียงมีผลงานนะครับทั้งไก่ทั้งกระทาโอเคใครสนใจก็เบอร์โทรด้านล่างเลยนะครับผมสำหรับลำโพงครับวันนี้ไม่เหี่ยวครับเดี๋ยวไปไอ้กระทาต่อครับพี่น้องไปกระทาต่อครับเพราะว่าเก็บไก่แล้วก็คือไม่เหี่ยวแล้วทำเลนะครับทำเลFC บางท่านหรือว่าท่านผู้ชมนะครับคอมเมนต์มาบอกว่าสอนวิธีการวางซิงหน่อยนะครับก็ประมาณนี้แหละครับผมจะวางถ้าได้ทางรถยิ่งดีนะครับหรือว่าถ้าไม่มีทางรถก็ทำเป็นทางแบบนี้ครับยาวสักเมตรกว่าครับแล้วก็ไม่ให้มีหญ้าไม่ให้มีอะไรเลยนะครับไม่ให้ซิงมันคล้องครับแล้วก็นกกระทาเอ้ยไก่เอ้ยมันจะวิ่งตามนี้แหละครับประมาณนี้ครับเราเดาทางครับเราเดาทางเอาโอเคครับผมวันนี้ก็จบไปด้วยไก่นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปกระทาต่อครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ